ปัญญาบนสีสวัสดีครับพบกับปัญญาบนสีใน EP ไม้กระถาง6นิ้วเช่นเคยนะครับทุกวันเป็นประจำทุกวันวันละ1ถึง2คลิปวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะครับประมาณ50ถึง60กระถางขึ้นอยู่กับเวลาไม้ที่พ่อค้านำมาเสนอจะเป็นไม้กระถาง6นิ้วฟอร์มพุ่มฟอร์มกอเน้นฟอร์มที่ไม่สูงมากเพื่อที่จะเวลาย้ายไปถึงบ้านลูกค้าแล้วจะได้ตั้งฟอร์มได้เร็วขึ้นไม่เอ็นไม่เหี่ยวไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเยอะนะประคองไว้ในช่วงแรกๆที่เขายังไม่ได้ฟื้นตัวก่อนการนำเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งแบบเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากันเหมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งใช้เวลา 1-2 วันสำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานภาคใต้ใช้เวลา 2-4 วันหากเนิ่นนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาบัญชีเดี๋ยวทางอัญญาบัญชีจะทำการติดต่อทวงถามและเช็คสถานะกับทางไปรษณีย์ให้หรือสามารถเช็คกับไปรษณีย์จากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบัญชีส่งให้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP และวันที่ที่ทำการลงคลิปบัญชีที่ทำการจำหน่ายในแต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้และจำนวนต้นจำนวนหน่อและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องแจ้งพ่อค้าด้วยว่าท่านรับชมมาจาก EP ไหนจึงจะได้ไม้ตรงตามที่ท่านได้รับชมในแต่ละคลิปส่วนด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเพชรบ้านปทุมสายลุ้นปลูกให้2ต้นในกระถางนะครับเป็นกอแบบนี้เพชรบ้านปทุมสายลุ้นสามารถเปลี่ยนกระถางอัพไซด์กระถางได้เลยเพียงแค่พักไว้ที่บ้านดูความแข็งแรงของเขาก่อนสักอย่างน้อย7วันอย่าเพิ่งใจร้อนเปลี่ยนอัพไซด์กระถางนะครับพักไว้ที่บ้านก่อนว่าเขาเหมาะสมกับบริเวณนั้นหรือเปล่าเขาเหี่ยวเฉากระถางนี้กระถางแรกครับเพชรบ้านปทุมลุ้นให้ไปในราคา60บาทครับเพชรบ้านปทุมลุ้นให้ไปในราคา60บาทครับกระถางนี้บัวกันหาลุ้นเช่นกันครับบัวกันหาลุ้นปลูก2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา60บาทครับบวกกันหา60บาทครับกระถางนี้อาสงไข่ไม่ป้ายก็ป้ายแต่ป้ายไม่เยอะครับกระถางนี้ปลูก2ต้นในกระถางเช่นกันพ่อค้าไปที่ราคาอาสงไข่ไม่ป้ายหรือเจ้าพญานาหมื่นให้ไปที่ราคา60บาทครับกระถางนี้ละอองทรายปลูก2ต้นในกระถางเช่นกันกัดฉีดังตอดใหม่มาดังสวยนี้นะครับ2ต้นในกระถางละอองทรายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับละอองทรายให้ไปที่ราคา90บาทครับเทพอักษราด่างน้อยนะครับแต่หลอดใหม่ของเขามาโดยส่วนใหญ่ไม้ด่างไม้ป้ายนะครับถ้าพ่อแม่ไม่ด่างไม่ป้ายเป็นสายลุ้นหลอดใหม่มาเขามีสายเลือดอยู่แล้วเขาก็จะป้ายสวยนะครับแต่ว่าตัวพ่อแม่ที่ลุ้นนี่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยป้ายลุ้นที่หนอกนะครับกระถางนี้มี2ต้นกับ3หนอพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสดาให้ไปที่ราคา80บาทครับชายชนแดงทุกใบแดงแบบนี้นะครับป้ายทุกใบ2ต้นในกระถางกับ1หนอเล็กๆครับ1ใบกับ1หลอดครับ1หนอเล็กๆ1ใบกับ1หลอดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชน150บาทครับเจ้าเชียงใหม่กระถางนี้มี1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเจ้าเชียงใหม่70บาทครับเจ้าเชียงใหม่กระถางที่2นะครับกระถางนี้กระถางที่2เจ้าเชียงใหม่กระถางนี้ให้ไปในราคา80บาทครับเจ้าเชียงใหม่ให้ไปในราคา80บาทครับเจ้าเชียงใหม่กระถางที่3ครับกระถางที่3มี2หนอนะครับหนอเล็กๆกับหนออีกหนอนึงโตมาแล้วนะครับเจ้าเชียงใหม่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเจ้าเชียงใหม่90บาทครับของเฮาของเฮา2ต้นในกระถางเช่นกัน
ห่อหอสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับห่อหอ80 บาทครับเกษตรศาสตร์สองต้นในกระถางเช่นกันตัดสีมาแล้วนะครับเกษตรศาสตร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับเกษตรศาสตร์ให้ไปที่ราคา80 บาทครับสงไข่ป้ายสวยๆนะครับกระถางนี้1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับสงไข่ให้ไปที่ราคา90 บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่ายุทธหัตถียุทธหัตถี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับยุทธหัตถี2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90 บาทครับยุทธหัตถีกระถางที่2 2ต้นในกระถางเช่นกันครับแต่อีกต้นนึงยังไม่โตนะครับให้ไปที่ราคา70 บาทครับให้ไปที่ราคา70 บาทครับมงกุฎราชันมีทั้งด่างเหลืองด่างขาวนะครับ1ต้นใหญ่กับ1ต้นเล็กนะครับปลูก2ต้นในกระถางเช่นกันแต่อีก1ต้นครับเขามีความด่างเขาจะโตช้านิดนึงมงกุฎราชันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับมงกุฎราชัน80 บาทครับพันดาวพันดาวกระถางนี้ปลูก2ต้นในกระถางเช่นกันนะครับพันดาว2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับพันดาวให้ไปที่ราคา90 บาทครับมิตรเมตี2ต้นในกระถางหลอดใหม่มาสวยๆนะครับตอนนี้กัดสีแล้วมิตรเมตี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับมิตรเมตี2ต้นในกระถาง80 บาทครับกระถางนี้เป็นกวนดิมกวนดิม2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทเช่นกันครับกวนดิม80 บาทครับ2ต้นในกระถางนางสวาหะวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับในมี1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทเช่นกันครับนางสวาหะให้ไปที่ราคา80 บาทครับเจ้าพญาหน้ามืนครับเป็นกอแบบนี้เลยนะครับสี่ต้นสี่ต้นนะครับ3ต้นครับ3ต้นในกระถางเจ้าพญานามืนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70 บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70 บาทครับเทพดาราป้ายสวยๆแบบนี้นะครับมี2ต้นในกระถางอีกกระถางนึงป้ายน้อยนะครับใบช้ำน้ำพ่อค้าดึงทิ้งไปเยอะเหลือใบเดียวนะครับเทพดารากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทครับเทพดาราให้ไปที่ราคา70 บาทครับทรัพย์พนมครับพนมสีสวยๆต้นนี้ออกโทนใบแหลมนิดนึงนะครับทรัพย์พนมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับทรัพย์พนมให้ไปที่ราคา90 บาทครับทิพวารี1ต้นกับ1หน่อในกระถางนะครับผ่าชิ้นใหญ่นะครับก็แตกหน่อเร็วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50 บาทครับทิพวารีให้ไปที่ราคา50 บาทครับรัศมีเงินกระถางที่1มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1กัดสีสวยๆแบบนี้นะครับรัศมีเงินกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับรัศมีเงิน80 บาทครับมี1หน่อรัศมีเงิน1หน่อให้ไปที่ราคา80 บาทครับรัศมีเงินกระถางที่2มี1ต้นยังไม่มีหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทครับรัศมีเงิน70 บาทครับองค์หญิงทอฝันกระถางที่1ปลายแบบนี้เลยนะครับกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับองค์หญิงทอฝันให้ไปที่ราคา90 บาทครับยังไม่มีหน่อองค์หญิงทอฝันกระถางที่2ยังไม่มีหน่อเหมือนกันนะครับให้ไปที่ราคา90 บาทเช่นกันครับรักเลย2ต้นในกระถางนะครับป้ายสวย1ต้นแล้วก็อีกป้ายต้นนึงก็ป้ายไม่สวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทครับ2ต้นในกระถางป้ายสวย1ต้นนะครับให้ไปที่ราคา70 บาทครับทรัพย์อมพรต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูเทียบกับกระถางทรัพย์อมพรต้นนี้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับทรัพย์อมพรกัดสีมาสวยๆใบใหญ่ๆนะครับดูแขนพ่อค้านะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90 บาทครับทรัพย์อมพร90 บาทครับกัดสีสวยๆนะครับทวีลาภกระถางนี้มี2ต้นในกระถาง
ทวีราบ2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนศิลป์2ต้นใน3ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับป้ายสวยป้ายทุกใบนะครับป้ายทุกใบรัตนศิลป์ป้ายทุกใบให้ไปที่ราคา90บาทครับชมพูทวีปกระถางนี้มี1มี2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับชมพูทวีปให้ไปที่ราคา60บาทครับชมพูทวีปสายลุ้นกระถางนี้ไตรภพสองต้นในกระถางไตรภพกระถางนี้ให้ไปในราคา50บาทครับไตรภพ50บาทครับเพชรจรัสแสงหนึ่งต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรจรัสแสง70บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเมืองอุดรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองอุดร80บาทครับยังไม่มีหน่อครับมี1ต้นกระบี่นายร้อยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระบี่นายร้อยให้ไปที่ราคา90บาท3ต้นกับ1หน่อเทพอักษราด่างน้อยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับเทพอักษราด่างน้อย60บาทครับองคุลิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับองคุลิมาน80บาทครับพญาดำรงกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพญาดำรงกระถางที่1ให้ไปในราคา100บาทครับพญาดำรงกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับพญาดำรงกระถางที่2กระถางนี้มีชื่อว่าปลายฝนหนึ่งต้นในกระถางกัดสีมาสวยๆแบบนี้กอใหญ่ๆแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับปลายฝนให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรเมืองนนท์กระถางนี้เพชรเมืองนนท์ด่างน้อยนะครับเพชรเมืองนนท์ด่างน้อยมีหน่อมาแล้ว2ต้นในกระถางกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรเมืองนนท์ให้ไปที่ราคา70บาทครับมณีสัตบัณฑ์1ต้นกับ1หน่อมณีสัตบัณฑ์1ต้นกับ1หน่อหนองเขาดังนะครับดังสวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคา70บาทครับมณีสัตบัณฑ์ให้ไปในราคา70บาทครับสิริโชคกระถางนี้ให้ดูข้างล่างให้ดูการกัดสีสิริโชคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับสิริโชคกัดสีมาแล้วกัดลายชัดเจนแล้วให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรเมืองนนท์กระถางที่2ดังมาแล้วสวยๆนะครับดังสวยๆหนองเขา2หนองก็ดังสวยเช่นกันเพชรเมืองนนท์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับดังสวยๆ100บาทครับกระถางนี้เป็นหนุมานอมพลับพาหนุมานอมพลับพากัดสีสวยๆมาแล้วแบบนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับหนุมานอมพลับพาให้ไปที่ราคา100บาทมี1ต้นกับ1หน่อเล็กนี่นะครับใบที่หลอดที่ใบที่2ของหน่อกระถางนี้มีชื่อว่าฤาษีกนธัญญะฤาษีกนธัญญะก็จะกัดออกมาขาวๆแบบนี้นะครับตอนนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับฤาษีกนธัญญะ50บาทครับละอองทรายครับละอองทรายป้ายเขียวแต่หลอดใหม่มาออกโทนสีชมพูแล้วนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับละอองทรายปลายเขียวให้ไปที่ราคา70บาทครับหนุมานหาวกระถางนี้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคามี1ต้นในกระถางพ่อค้าไปที่ราคา70บาทครับหนุมานหาว70บาทครับกระถางนี้ออมนาคครับถ้าจะเรียกหน่อก็โตแล้วนะครับเรียกเป็น4ต้นแล้วกันครับออมนาค4ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับความหน้า70บาทครับศิลาเพชรกอใหญ่นะครับกอนี้เหลือกระถางสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นกอใหญ่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับกอใหญ่ๆ
หนึ่งจะศิลาเพชร150 บาทครับกระถางที่1ศิลาเพชรกระถางที่2ครับกระถางนี้เล็กลงมามี2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับศิลาเพชรกระถางที่2 100 บาทครับไก่เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทครับไก่เศรษฐี70 บาทครับหกหลงขาวมีวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับหกหลงขาวกัดสีมาแล้ว100 บาทครับนางลากสดไม่ป้ายหรือยักษ์วิดุล6กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60 บาทครับยักษ์วิดุล6ให้ไปที่ราคา60 บาทครับมีจำนวนนะครับสามารถสั่งซื้อได้หลายต้นสำหรับยักษ์วิดุล6ยักษ์วิดุล6กระถางที่2นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา60 บาทเช่นกันครับยักษ์วิดุล6 60 บาทเช่นกันครับหงสุวรรณหงสุวรรณกระถางนี้มี2ต้นกับ1หน่อในกระถาง3ต้นกับ1หน่อในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับหงสุวรรณ90 บาทครับขุนสุภามีมาแบ่ง1กระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับขุนสุภา90 บาทครับสำหรับคลิปนี้ทางอาจารย์บัญชีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับThank you.